บุ้งทะลุวังเหยื่อทางการเมืองสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็เกิดขึ้นจนได้กับการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังในติพรสเสนสังคมผู้ต้องหาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายมาตรา112ที่ถูกคุมขังอยู่ภายในทันทสถานหญิงกลางเรือนจำกลางคลองเปรมซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเป็นอย่างมากทั้งนี้ก่อนเสียชีวิตบุ้งอยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวในทันทสถานโรงพยาบาลราชทรนแล้วเกิดหมดสติและหัวใจหยุดเต้นแพทย์โรงพยาบาลราชทาน พยายามปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลจึงส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแต่ไม่เป็นผลและเสียชีวิตในที่สุดกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติออกแถลงการยืนยันว่าบุ้งเนติพรเสียชีวิตในเวลา11.2 2นาฬิกาของวันที่14พฤษภาคม2567ความตายของบุ้งทําให้เกิดคําถามสําคัญที่บรรดาผู้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองจะต้องตอบก็คืออะไรที่ปลูกฝังให้บุ้งรวมถึงเพื่อนเพื่อนมีแนวคิดที่สุดโต่ง จนเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงไปแลกถึงขนาดนี้บรรดาคนที่อยู่เบื้องหลังและทําให้เธอเดินไปบนเส้นทางสายดังกล่าวจะรับผิดชอบอย่างไรกับความตายของบุ้งที่ผ่านมาได้เคยห้ามปรามหรือกระตุกต่อความคิดของเธอบ้างหรือไม่ดังเช่นที่ศาสตราจารย์ดรชัยยันชัยพรอาจารย์ประจําภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยที่ได้โพสต์ข้อความหลังการเสียชีวิตของบุ้งระบุว่าผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเยาวชนที่ออกมาประท้วงด้วยอาการและอารมณ์ที่รุนแรง คือผู้ที่มีจิตใจอัมหิตมากเพราะพวกเขาใช้อนาคตและชีวิตของเยาวชนเป็นเครื่องมือไปสู่สิ่งที่พวกเขาต้องการโดยพวกเขาเท่านั้นคือผู้ได้ประโยชน์ที่แท้จริงและอีกข้อความหนึ่งระบุว่าแก้มาตรา112เพื่อช่วยเยาวชนผู้ต้องหาเป็นการแก้ปลายเหตุต้องแก้ที่ต้นเหตุผู้ให้ข้อมูลบิดเบือนอย่างไรก็ดีหากจะหาผู้มีส่วนต่อการจับไปของบุ้งหรือคนอื่นๆที่ถูกดำเนินคดีในเรื่องที่มีลักษณะเดียวกันนี้ก็ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของทุกฝ่าย ว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวซ้ำรอยเพื่อ,อยุติความสูญเสียไม่ให้มากไปกว่านี้ที่สำคัญคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพวกที่เห็นต่างทางการเมืองระดับตัวเอไม่มีใครต้องติดคุกเพราะรู้แง่มุมกฎหมายที่จะหลีกเลี่ยงได้ขณะที่บรรดาเด็กและเยาวชนกลับต้องผเผชิญกับคดีความต่างๆมากมายและต้องติดคุกติดตารางและแน่นอนว่าบรรดาผู้ใหญ่ที่ขับเคลื่อนแนวคิดในฝ่ายปฏิกตรินิยมในทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เจมทีรัศกุลสศิวรักษ ชาญวิทย์เกษตรศิริวินชัชาวานพงพันธธ์นาทรจึงรุ่งเรืองกิจพนิกาวานิตปิยบุตรแสงกนกกุลพิธาลิมเจริญรัตคงต้องเป็นผู้ตอบคำถามเหล่านี้ว่าจริงหรือไม่อย่างไร